หาข้อก็ทำไปพร้อมกันเลยไงค่ะดู 8.5 นะคะข้อนี้บอกค่า Ka มาให้นะคะแล้วมีสารอยู่3ตัวก็คือ HA HB และ HC แล้วก็บอกว่าถ้าสารละลายกรดทั้ง3ชนิดนี้มีความเข้มข้นเท่ากันจงเรียงลำดับค่า pHจากน้อยไปหามากค่า K มันบอกอะไรเราคะค่า K มันบอกอะไรเราบอกความแรงของกรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าค่า K ตัวเลขมากแสดงว่าน่าจะมีค่า pH มากหรือน้อยค่ะก็คือตัวเลขเมื่อกี้ดูนะกลับไปดูโจทย์เมื่อกี้นี้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะ Ka ของ HA เท่ากับลบ2นะกำลังนะเพราะตัวเลขข้างหน้ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูว่าค่ามากหรือน้อยดูที่เลขยกกำลังลบ2ลบ4ลบ5อะไรมากที่สุดคะมากที่สุดคือลบ2ใช่ไหมลองลงมาคือลบ4น้อยสุดคือลบ5แล้วถ้าเราไปเรียงเป็นค่า pH นักเรียนว่ามันจะไปทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันใช่เพราะมันเปลี่ยนค่าลบล็อกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าค่า pH อะไรน้อยที่สุดคะถูกไหมใช่อย่างนี้ไหมค่า Ka มากค่า pH ของกรดก็ต้องน้อยเพราะตัวเลขน้อยสื่อแสดงว่าเป็นกรดมากเข้าใจยังงงไหมฟังใหม่ฟังใหม่ล้างจูนเครื่องก่อนนะจูนเครื่องจูนหรือยังจูนแล้วเปิดหูเปิดหูนะปิดปากเพราะว่าถ้าคนเปิดปากหูมันจะปิดค่ะเรื่องจริงนอกจากคนอัจฉริยะค่ะหูเปิดปากเปิดได้ก็คือตัวเลขมันจะตรงกันข้ามกับค่า K เพราะเนื่องจากว่ามันบอกว่าค่า pH ใช่ไหมค่า pH เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตัวเลขน้อยๆแสดงว่าเป็นกรดมากถูกป่ะเป็นกรดมากเพราะฉะนั้นตัวเลขของ HA ที่มีค่า K มากที่สุดจึงมีตัวเลขน้อยที่สุดนึกถึงค่า pH อะค่ะ2 3 4อะไรมีความเป็นกรดมากที่สุดคะ2เข้าใจยัง2ตัวเลขน้อยแต่มีความเป็นกรดมาก6กับ7อย่างเงี้ยอะไรเป็นกรดมากกว่ากันคะ6นี่คือค่าตัวเลข pH เข้าใจยังเข้าใจแล้วนะคะต่อไปข้อที่2โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บอกความเข้มข้นมาว่ามีค่าเท่ากับ 0.05 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรจะมีค่า pH เท่าใดโดยกำหนดค่าล็อกมาให้ล็อก2เท่ากับ 0.301 ข้อนี้บอกได้เลยว่าคนทำข้อสอบข้อนี้ใจดีนะเพราะอะไรคะเพราะบอกค่าล็อกมาให้กลัวนักเรียนจำไม่ได้ตอบเลยข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะยศสินธรมาทำให้เพื่อนดูบนกระดานหน่อยเร็วมาทำปรบมือให้ยศสินธรหน่อยทำให้เพื่อนดูสัก1ข้อดูนะว่าเป็นการสอบ5คะแนนยศสินธรจะได้คะแนนจากครูเท่าไหร่คะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวคราวหน้าไม่ลืมครูเป็นคนจำแม่นใครทำอะไรไว้ครูจำแม่นไม่ลืมทุกเรื่องดูนะเต็ม5คะแนนนะยศสินธรจะได้กี่คะแนนได้ครึ่งคะแนนและวิธีทำตีเส้น2เส้นนะคะถ้าเส้นไม่ตรงนี่หักลบ1/4
อ้าวเรื่องจริงบางคนนั้นลายมือลอกเพื่อนมาโอ้โหกระจุกกระจุกเป็นเละเลยไปดูสิครูเขียนคอมเมนต์ไว้ใช่ไหมมีบางคนใช่ป่ะวงเล็บไม่สวยครูเขียนไว้เส้นเศษส่วนไม่มีบางคนมาเกือบหมดและลืมไปสองที่อดเลยฟักทองไม่ให้นะคะสิ่งสำคัญวันที่อย่าลืมเขียนทุกแบบฝึกหัดเลยบางคนบอกว่าก็หนูลอกพร้อมกันหมดเลย 8.4 8.5 หนูทำพร้อมกันนะครูหนูก็เขียนวันที่วันเดียวไม่ได้ต้องเขียนทุกที่นะคะมองเหมือนจะใจดีนะครูแต่เป็นคนเนี่ยเล็กๆน้อยๆอ่ะมันต้องละเอียดนะคะต้องละเอียดสวยใช่ค่ะมาได้เห็นไหมวิธีทำตีเส้นสองเส้นเห็นไหมคะยาสินทรเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังครูทุกอย่างเลยนะอะไรนะคะเขียนเอียงอันนี้สามารถฝึกฝนได้นะคะฝึกฝนได้อันนี้เพราะว่าเพื่อนเขายังไม่เคยเป็นครูไงเขายังไม่เคยเขียนกระดานที่ไม่มีเส้นนักเรียนเห็นไหมล่ะว่าสมุดของนักเรียนทำไมจึงต้องมีเส้นเพราะอะไรเพราะนักเรียนเริ่มต้นจากการฝึกไงตั้งแต่เล็กนักเรียนก็เริ่มต้นก็เขียนตัวใหญ่เต็มบรรทัดเลยใช่ไหมพอโตขึ้นมาก็เริ่มเขียนครึ่งบรรทัดเดี๋ยวพอนักเรียนมีโอกาสได้มาเป็นครูนักเรียนก็จะต้องเขียนกระดานโดยที่มันไม่มีเส้นซึ่งครูเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านการสอบความเป็นครูมาแล้วไงเนี่ยครูที่ให้คะแนนคนเป็นครูเนี่ยนะเขาจะดูตั้งแต่นี้เลยเขียนยังไงลบกระดานลบท่าไหนโดนหักคะแนนด้วยนะนักเรียนรู้ไหมวิธีการลบคะแนนกระดานที่ถูกต้องต้องลบท่าไหนลบขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมว่าครูนี่ได้จากการฝึกที่มันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นครูก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะคะบางเรื่องนะบางเรื่องก็ไม่ทุกเรื่องแต่เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยอย่างบ้านเราถ้าเป็นคนรักสะอาดอ่ะก็จะเป็นคนรักสะอาดใช่ไหมบางคนอยู่กับครอบครัวที่ยังไงอ่ะมักง่ายอ่ะกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นก็จะเป็นคนอย่างนั้นแต่ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ทำไมพ่อสอนให้รู้จักทิ้งให้เป็นที่เก็บขยะรู้จักระเบียบวินัยมันก็จะเป็นระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้นะคะนักเรียนอยู่ถึงม.5แล้วทุกคนนะฝากไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยเราต้องฝึกนะคะนิสัยตรงนี้มันฝึกสร้างได้ถ้าเราเป็นคนละเอียดรอบคอบโตขึ้นมันก็จะติดตัวเราไปด้วยถูกไหมเนี่ยข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะมันเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นของขอขึ้นขอภาพขึ้นไปหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้อธิบายข้างบนเริ่มต้นเห็นไหมคะเริ่มต้นเพื่อนเราเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเห็นไหมคะซึ่งไปใส่ในสูตรได้เลยไหมข้อนี้จะใช้หลักการเหมือนที่ครูพูดได้เลยไหมนึกอะไรไม่ออกใส่สูตรได้แต่ใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีค่าไฮโดรเนียมไอออนไหมไม่มีเพื่อนก็เลยต้องนำเข้าสู่กระบวนการหาไฮโดรเนียมไอออนนะคะโดยใช้ KW เห็นไหมก็จะได้เอา10กำลังลบ14หารด้วย5คูณ10กำลังลบ2นะคะแล้วก็ได้ค่าไฮโดรเนียมไอออนออกมาจากนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้แหละเห็นไหมคะไฮโดรเนียมไอออนตรงนี้แหละค่ะมันก็จะนำไปใส่ในสูตรเห็นไหมคะใส่ในสูตรลบล็อกไฮโดรเนียมไอออนจุดอย่าลืมนะคะนักเรียนจุดให้โตๆหน่อยบางคนจุดเล็กๆจดไปจดมาลอกหายเลยจุดทศนิยมค่ะได้ค่ะเวลาตอบเลขทศนิยม2ตำแหน่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้แล้วลบล็อกไฮโดรเนียมไอออนแทนค่าเห็นไหมคะล็อก2อันนี้เพื่อนเอาเครื่องหมายลบมาใส่เลยเห็นไหมคะก็ย้ายจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างก็เป็นลบ13ล็อก10ไปเลยดูแล้วมีสงสัยตรงไหนไหมจ้าเพื่อนๆไม่สงสัยเข้าใจดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 12.7 เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถูกต้องไหมถูกไหม
นักเรียนว่ามันถูกไหมมันสอดคล้องกับโจทย์ไหมคะสอดคล้องเพราะว่าโจทย์บอกว่ามันโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์อ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วไฮดรอกไซด์ต้องเป็นอะไรเป็นเบสยังเป็นกรดอีกเป็นเบสสิลูกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสเพราะฉะนั้นต้องมีค่า pH มากกว่า7ซึ่งเราคำนวณได้เท่ากับ 12.7 เป็นเบสไหมเป็นเบสอ่ะปรบมือให้ยศสินธรหน่อยนะคะข้อนี้เอาไปเต็ม5คะแนนนะคะต่อไปข้อที่3ใครคะชลันธรทำได้ไหม5คะแนนเอาไหมเพื่อนบอกทำไม่ได้เขามีความเป็นลูกผู้ชายพอนะไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ลูกผู้ชายตัวจริงนะคะข้อนี้ทำไงดีล่ะโอ้ข้อนี้มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกก็คือบอกให้เป็นร้อยละเราจะต้องทำไงคะเนี่ยก็คือเราเอาจากโจทย์ที่ให้นี่แหละ HX มีความเข้มข้น 0.01 แตกตัวได้ร้อยละ3ก็หมายความว่าถ้า100เนี่ยมันแตกตัวเป็นไฮโดรเนียมไอออนได้3แต่ถ้ามันมีอยู่ 0.01 ล่ะได้เท่าไหร่แล้วพอได้มาเราก็ค่าเอาค่าไฮโดรเนียมไอออนไปใส่ในค่าลบล็อกใครจะทำคะข้อนี้คะสุภชัยได้ไหมได้เปล่าใครทำบ่อยๆนี่มีโอกาสลุ้นคะแนนเกรด4ของครูนะจะบอกให้ใครนะศิลาจะออกเหรอทำอย่างสั้นหน่อยก็ดีนะคะเวลาใกล้หมดแล้วเอาอย่างเร็วเร็วและสั้นกระชับตอบเลยข้อนี้เนี่ยนะดูจากโจทย์นี่มันก็มาครึ่งทางแล้วเห็นไหมโจทย์มันใบ้มาว่าลบ3เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีค่าเลข3แน่ๆเลยใช่ไหมได้3คูณ10กำลังลบ4รู้ได้ยังไงวีระชัยก็มันเริ่มต้นจากแตกตัวได้ร้อยละ3ใช่ไหมก็คือเทียบที่100เนี่ยได้3แล้วถ้า 0.01 ล่ะได้เท่าไหร่ก็เอา10กำลังลบ2ใช่ไหมลบ2บวกกับลบ2ก็เป็นลบ4ลบ4ก็มาจาก 0.01 กับ100งงไหมห้องนี้วีระชัยจะหัวเร็วนิดนึงอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่าวีระชัยหัวรีบนี่ได้ไหมหัวรีบหัวรีบหัวเร็วอ่ะหัวเร็วหัวรีบเหมือนเมื่อคืนคุณดูละครอยู่เรื่องหนึ่งครูก็ขำดีนะหนังนักเรียนไปดูได้นะคลายเครียดเรื่องหมวยอินเตอร์ค่ะดูว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เตี่ยของนางเอกนะคะเล่าให้ฟังหนึ่งมุกใช่ไหมเตี่ยของนางเอกเขาไปเจอนางเอกหนีไปแข่งรถแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุใช่ไหมขาแพงก็พันขาปรากฏว่ากลัวเตี่ยจะรู้ว่าหนีไปเที่ยวไปขับรถมาก็เลยทำแกล้งพันผ้ากระเพกไปพร้อมกันเลย3พี่น้องนะคะปรากฏว่าลูกๆ ก็ไปบอกเตี่ยว่าเตี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยอินเทนจะตายเลยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขากำลังฮิตกันปรากฏว่าคนรับใช้ก็เลยถามอะไรอะเตี่ยอินเทนแปลว่าอะไรมึงไม่โง่ไม่รู้เรื่องนะมาพูดแบบจีๆเลยนะว่าก็แสดงว่าเหล็กแวยุ่นอะไปอยู่ในรถไฟไงเพราะอินแปลว่านายไงเทนแปลว่ารถไฟก็เลยอินเทนเป็นไงฮามะชอบใจไหมปรบมือหน่อยถูกไหมคะวันนี้เก่งนะไอ้โคทำได้อย่างที่ครูบอกเลยเร็วสั้นกระชับฉับไวไวมากงงไหมเนี่ยดูแล้วเข้าใจดีไหมอันนี้ก็จากที่ครูบอกเห็นไหมคะเทียบร้อยละเห็นไหมร้อยละ3เอาร้อยหารนะคะคูณด้วยความเข้มข้นก็ได้3คูณ10กำลังลบ4อันไหนคะอันนี้นี่ถ้าเขียนอย่างละเอียดหน่อยเราต้องใส่สูตรก่อนใช่ไหม pH เท่ากับลบล็อกไฮโดรเนียมไอออน
แล้วก็แทนค่าเวลานักเรียนเขียนสอบเอาคะแนนนะใส่ให้ละเอียดนะใส่สูตรแล้วก็ใส่ว่าแทนค่าแทนค่าแล้วได้เท่านี้แทนค่าไปเรื่อยๆก็จะได้คำตอบเท่ากับ pH เท่ากับ 3.52 ถูกไหมคะถูกต้องหรือนักเรียนจะตอบว่า 3.5 ก็ได้ฝากการบ้านไปทำนะคะข้อที่4 5ด้วยนะคะเป็นไงสนุกไหมสนุกเอาไปทำเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาช่วยกันเฉลยพบกันวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ